รรมะสวัสดีค่ะเช้าของวันที่เรามีนัดหมายกันคือวันที่10ธันวาคมค่ะหลายคนมีกิจที่จะระลึกถึงความทรงจำที่สำคัญของแต่ละคนที่อาจจะเหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของสังคมไทยอีกวันหนึ่งเราได้มองเห็นถึงการดำรงอยู่ของการร่วมสมัยการผัดเปลี่ยนนะคะการมองเห็นถึงอำนาจทางปัญญาหรืออำนาจทางตัณหาก็แล้วแต่ละแต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนได้มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนความสามารถของเราในฝ่ายปัญญาว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างไรอย่างมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีปัจจุบันร่วมกันและมีอนาคตที่ไม่ต้องแก้ตัวกันอีกนะคะและสำหรับพวกเราในฐานะของศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสเราก็มารวมตัวกันที่เกาะสมุยแห่งนี้ที่ทีปะพาวันซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านเจ้าคุณโพหรือท่านอาจารย์โพได้สร้างไว้นะคะแล้วก็เป็นการสร้างที่ใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านอาจารย์ได้สอนให้กับมนุษยชาติในทุกวรรณะศาสนาเพศสัญชาติเชื้อชาติและวัยที่แตกต่างที่ทิปะพวันวันนี้จะมีการเปิดพุทธทาสทันตสถูปนะคะแล้วก็เป็นวันที่จะบรรจุฟันของท่านอาจารย์ไว้ในสถูปแห่งนี้เดี๋ยวเราติดตามเรื่องราววันนี้กันทั้งวันเลยค่ะคุณแม่ก็ได้รับชวนนะคะจากท่านอาจารย์โพว่าไม่ได้มาสมุยนานแล้วแล้วถ้าเผื่อมาในกรณีนี้ได้เนี่ยก็จะได้พบปะญาติมิตรญาติทางธรรมของเราซึ่งก็เห็นหน้ากันบ้างไม่เห็นหน้ากันบ้างแต่เรามีท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นเหมือนศูนย์รวมใจของพวกเราที่จะมารวมตัวกันแม้หนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ได้คัดคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นเหมือนคำเตือนที่เราทุกคนในฐานะที่เป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาได้มีโอกาสที่จะนำมาขัดเกลาจิตใจของเราให้เคลื่อนเกลาจากกิเลสคุณแม่นั่งอยู่ที่บ้านพักของคุณแคทเธอรีนบริวาร์ดซึ่งก็เป็นเพื่อนที่มีความทรงจำร่วมกันนะคะเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วคุณแคทเธอรีนบริวาร์ดซึ่งถือว่าเป็นพี่สาวน้องสาวที่น่ารักเวลาเราเรียกกันเมื่อคืนนี้โทรศัพท์คุยกันก็ยังเป็นแบบเป็น dear sister เป็นพี่น้องที่รักนะคะตอนนี้คุณแคทเธอรีนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ประกอบกับการมีโควิดการเดินทางของคนสูงวัยก็มีอันตรายก็จึงอยู่กันคนละที่แต่เราได้สื่อสารกันที่นี่คุณแม่ได้มีโอกาสมองเห็นตั้งแต่การเริ่มสร้างแรกๆท่านเจ้าคุณโพก็เคยมาให้กำลังใจที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เป็นบ้านพักบนภูเขานะคะแคทเธอรีนก็ชอบสมุยมากเลยอยากมีบ้านที่มองออกไปไกลๆมองเห็นทะเลสุดตาเลยค่ะต้องเรียกว่าเป็นวิวที่เป็นพาโนเลยเป็นสิ่งที่เราอยู่สูงเราก็มองเห็นอะไรชัดนะคะก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเราเห็นถึงความสงบของทะเลเห็นเงาในน้ำของทะเลที่ตรงไหนลึกก็จะเป็นสีฟ้าเข้มตรงไหนตื้นก็จะเป็นสีฟ้าจางๆตรงฟ้าเข้มก็จะเป็นฟ้าน้ำเงินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในการหาวิวในการที่จะทำรายการที่งดงามตามท้องเรื่องแล้วเพื่อนคือคุณแคทเธอรีนก็จะดีใจเมื่อวานนี้ก็คุยกันคนแก่ก็หัวเราะแบบเหมือนคนที่รอดมา
เพื่อจะอยู่อย่างสงบเย็นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชีวิตที่เหลือเรายังมีความหวังว่าเราจะได้พบกันนะคะที่ประเทศไทยหรือไม่อย่างนั้นถ้าการเดินทางมีโอกาสเปิดให้พวกเรายังเดินทางกันได้ตามปกติคุณแม่ก็อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนของคุณแม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่โรงแรมบริวารก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราทำรายการของเราบ่อยครั้งมากเมื่อปี2002เราได้ใช้โรงแรมบริวารเป็นที่ประชุมนานาชาติที่ UN ได้ให้ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะคะประมาณสัก600คนมารวมกันที่การประชุมที่เรียกว่าเป็น Global Peace Initiative of Women การหาทางเรื่องใหม่ๆในการที่ผู้หญิงจะได้มีโอกาสที่จะนำพาสติปัญญาของเราส่งต่อให้กับลูกหลานไม่ว่าจะเป็นหลานเพศใดก็ตามแต่เราจะรู้สึกว่าแม่จะต้องเป็นผู้ที่เป็นต้นน้ำนะคะที่จะนำสันติภาพในใจออกมารับใช้โลกค่ะเมื่อพูดถึงทะเลพูดถึงเงาในทะเลวันนี้ก็มีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ทำให้เราได้อ่านซึ่งเหมาะและตรงนะคะกับสถานที่ทีเดียววันนี้เราตั้งชื่อตอนว่าห้วงน้ำลึกเงาลึกเวลาที่เรามองเห็นทะเลที่มันลึกกว่าที่อื่นมันก็จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินเลยนะคะเห็นเงาที่ลึกนั้นเวลาที่เรามีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในการนำการแสดงธรรมในวันนี้ก็ถือเป็นการระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุซึ่งท่านได้รวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์มารวมกันไว้เป็นหนึ่งเล่มเลยเล่มนี้ชื่อว่าคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คือมันเป็นคุมทรัพย์ที่ออกมาจากการสอนจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในหมวดที่11ว่าด้วยการมีสังวรถ้าจำได้ก็จะมีเป็นหมวดหมวดนี้ว่าด้วยการมีสังวรผู้สำรวมมาจากภายในเปรียบด้วยน้ำลึกเงาลึกเปรียบด้วยน้ำลึกเงาลึกทรงแสดงกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสักการะติถือบาตรครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชลึกมีเงาลึกเป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกมีเงาลึกฉะนั้นแหละในการเปรียบเทียบที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชักชวนพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่มีปัญญามีศีลสมาธิและมีปัญญามากเนี่ยก็เปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ลึกเงาก็ลึกเพราะเงาคืออะไรเงาก็คือผลแห่งการกระทำเงาเป็นผลแห่งการกระทำถ้าเราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความสุจริตความสุจริตก็เป็นความลึกของน้ำเงาคือวิบากกรรมก็สุจริตเงาก็คือผลของกรรมที่ลึกแล้วลึกด้วยอะไรลึกด้วยปัญญาศีลและสมาธิทำไมถึงพูดเช่นนี้เพราะผู้ที่ลึกก็คือผู้ที่เห็นทุกข์ทุกข์เป็นอย่างนี้รู้ในเหตุแห่งทุกข์รู้ในสมุทัยรู้ว่าจะปรับเปลี่ยนสมุทัยอย่างไรถ้าเรารู้ถึงเหตุที่เปลี่ยนเราจะได้นิโรธคือรู้ใน
ความดับแห่งทุกข์คือนิโรธอันนี้ก็ต้องทำให้แจ้งก็เรียกว่าลึกและใช้รู้ในมรรคคือรู้ในมรรคภาวนาเพราะกิจต่อมรรคคือภาวนารู้มรรคด้วยสมองก็รู้มรรคด้วยการปฏิบัติลึกต่างกันมีปัญญาทำมรรคภาวนามีมรรคจิตมีมรรคภาวนาจนกระทั่งมีมรรคสมังคีได้ในลมหายใจที่เป็นปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยก็ลึกแบบรอดเลยเพราะฉะนั้นห้วงน้ำลึกเงาลึกก็เป็นเช่นนี้คุณแม่เริ่มเอาบทธรรมขึ้นมาพูดก่อนเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้มองเห็นแล้วคุณแม่ก็อยากตัดส่วนเนี้ยส่งไปให้เพื่อนซึ่งช่วงเวลามันจะต่างกันคุณแคทเธอรีนก็อายุมากเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้เทียนประจำวันเกิดของคุณแคทเธอรีนซึ่งก็เป็นสีประจำวันศุกร์นะคะมีโลโก้ของเสถียรธรรมสถานซึ่งอันเนี้ยค่ะคุณแม่ก็จะนำมอบให้ในวันเกิดของบุคคลอันเป็นที่รักนะคะมีโอกาสที่จะได้เห็นเทียนซึ่งสวยงามตามสีประจำวันซึ่งเราก็ได้ถวายเป็นเครื่องที่ระลึกถึงกันต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ทรงใช้ปัญญาขจัดความกลัวมหาโพธิสัตว์ที่ทรงมีมหากรุณาอย่างทุ่มท้นเป็นมหากรุณาต้องเรียกว่าถ้าใครที่ใช้คำว่ามหากรุณาหมายถึงว่าบุคคลนั้นก็เป็นโพธิสัตว์ที่เตรียมจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็เป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ในฝ่ายวัชรยานซึ่งคุณแคทเธอรีนก็รู้จักเรื่องนี้ดีเพราะว่าเราก็เดินทางติดตามโดยใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ทรงมีกุศลบายในการทำของยากให้ง่ายง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เลยปาฏิหาริย์ก็คือทำจนสั่งได้มีบารมีที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีปฏิหารนี่ไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลยแต่มาจากอำนาจของปัญญาค่ะฉะนั้นถ้ามีปัญญามากเงาก็ลึกนะคะก็ดอกไม้ดอกนี้ก็มอบให้กับแคทเธอรีนเป็นสีประจำวันเกิดให้เพื่อนพี่น้องที่มีความรักกันมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นความรักที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนเราจะรู้ว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรเมื่อคืนคุณแคทเธอรีนบอกว่าลูกชายที่รักดูแลในช่วงที่ป่วยไข้ดีมากก็ฝากขอบคุณลูกชายที่น่ารักแล้วก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่เยียวยากันยามป่วยไข้เนี่ยอย่างเปิดจิตเปิดใจของเราที่จะมีโอกาสได้เข้าใจว่าคนที่มีแม่ช่วงเวลาชีวิตถึงแม้ว่าจะสั้นลงแต่ความรักมันมากขึ้นก็ฝากดอกไม้นี้ให้กับครอบครัวของคุณแคทเธอรีนด้วยนะคะนี่ก็ส่งให้กับพวกเราทุกคนถ้าใครเกิดวันไหนก็บอกมาละกันคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนำดอกไม้ที่ถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ระลึกถึงพวกเราได้และแคทเธอรีนก็ชอบสีนี้แม้กระทั่งสระว่ายน้ำของเธอก็อยากจะมีสีน้ำทะเลซึ่งเธอบอกว่าหวังว่าเธอจะได้เห็นคุณแม่นั่งอยู่ใกล้ๆหน้าห้องพักที่เธอก็ถือว่าเป็นห้องพักของเธอเป็นห้องที่ไม่ได้ให้คนอื่นพักแต่ว่าความเป็นพี่น้องเป็นที่รักกันก็มีโอกาสได้นั่งภาวนาตรงนี้ร่วมกันนะคะเราก็ใช้บริเวณเนี้ยเป็นที่สนทนาธรรมเป็นที่มีโอกาสที่จะยกจิตวิญญาณของเราให้ลึกอยู่ด้วยปัญญาถ้าห้วงน้ำลึกเงาลึกท่านลองมองไปถ้าคุณแม่อยู่บนเครื่องบินคุณแม่ก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเวลาที่เราเห็นทะเลช่วงไหนที่มันลึกอะสีน้ำเงินเข้มจะปรากฏขึ้นเลยเช่นเวลาที่เราอุปมาอุปไมยคำสอนที่ว่าห้วงน้ำลึกเงาลึกเพราะรู้ในอริยสัจ4
รู้ในทุกข์รู้ในกิจแห่งทุกข์รู้ในสมุทัยรู้ในกิจแห่งสมุทัยกิจต่อทุกข์ก็คือกำหนดรู้ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่อสมุทัยก็คือต้องละต้องวางกิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งกิจต่อมรรคคือภาวนาถ้าเรายังเข้าใจคำว่าอริยสัจ4อยู่การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่ทำให้เราเนี่ยจะเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเป็นนักบวชก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานมีมรรคจิตมรรคภาวนาที่จะมีระดับของการเปลี่ยนผ่านจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนอริยชนก็ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะคะสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหันตมรรคอรหันตผลจะเป็นเหมือนขอนไม้ที่ออกสู่ทะเลไม่เน่าในเปียกแฉะไม่ติดอยู่ในฝั่งในฝั่งนอกนะคะเช่นไม่ติดอยู่ในตาที่เห็นรูปที่สวยไม่ติดอยู่ในวังน้ำวนไม่ติดอยู่ในเกลียวคลื่นไม่ติดอยู่กับอมนุษย์ที่จับไว้นะคะแล้วก็ไม่ติดอยู่ในมนุษย์ที่จับไว้เช่นเวลาที่เราเป็นชีวิตที่ไหลเลื่อยไปตามกระแสจากน้ำหรือแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยเราจะมาสู่ทะเลได้เราก็ต้องเป็นขอนไม้ที่ลอยไปอย่างคนที่มีกิจต่ออริยสัจ4ที่แข็งแรงดังที่พูดเลยค่ะงั้นวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวนะคะที่จะทำหน้าที่ของเราในฐานะของมนุษยชาติคนหนึ่งที่เปลี่ยนผ่านจากการเป็นมันก็จะมีมนุษย์เปรตอสุรกายเดรัจฉานไปสู่ความเป็นอิสระชนค่ะให้เรารู้ว่าแค่ศีลบริสุทธิ์นะคะมีสักกายทิฏฐิต้องถอนถ้ามีความเป็นชั้นเป็นของชั้นต้องถอดถอนถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสมันโลกนี้มันไม่มีชั้นเราก็แค่ผู้อาศัยมาแล้วไปใจก็มีอิสรภาพนะคะก็เป็นการอยากดูมุมสวยๆของบ้านคุณแคทเธอรีนไหมคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่เพื่อนก็แก่แล้วก็ต้องตื้นๆว่ายไปว่ายมาเขายังพูดขำๆเขาหวังว่าคุณแม่จะได้ลงไม่ได้ลงค่ะไม่สามารถแต่เมื่อเช้านี้คุณแม่ปลงผม เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาผมที่ปลงเนี่ยไว้ที่ต้นไทรเห็นต้นไทรแล้วก็นึกถึงที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่เอามาปลูกต้นเล็กนิดเดียวนะคะเพื่อเป็นการบังอะไรบางอย่างแต่เราก็เดี๋ยวเราก็เอาผมที่ปรงเนี่ยฝากวางไว้ที่ต้นไม้ที่บ้านของแคทเธอรีนซึ่งก็เขาก็อนุญาตเลยค่ะอนุญาตให้คุณแม่มาปฏิบัติมาวิเวกซึ่งก็มันก็วิเวกจริงๆนะมันเงียบมันสงัดจากความวุ่นวายเรานั่งภาวนาได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้ขึ้นมาง่ายแต่ก็เป็นการขึ้นที่พวกเราต้องอาศัยนะคะความร่วมมือของคนที่นำพามาอ๋อพอดีจอยเอาน้ำที่คุณแม่ปองผมเมื่อเช้ามาค่ะดีเลยนะคะเวลาคุณแม่ไปไหนเวลาที่คุณแม่ไปไหนเวลาปองผมชำระร่างกายบางทีผมก็ต้องเอาออกที่จริงเมื่อวานเนี่ยวันพระน่ะต้องปลงเพราะว่าไปอยู่ที่สมุยปรากฏว่าไปที่นั่นไม่ได้เอาเครื่องมือไปก็เลยต้องมาปลงก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นผมคุณแม่เดี๋ยวเราก็จะไว้ที่นี่ไอ้ความรักของเราเนี่ยนะมันมีวิธีการมากเลยที่จะทำให้เราเนี่ยถึงกันคุณแม่เชื่อว่าวันนี้เพื่อนจะเห็นคุณแม่เดี๋ยวเขาก็จะส่งคลิปไปแล้วล่ะค่ะก็ยืนอยู่ริมน้ำให้บุคคลอันเป็นที่รักชื่นใจก็ฝรั่งมาที่นี่ก็ชอบสร้างบ้านอยู่บนภูเขาอันนี้ก็เป็นบ้านเรือนไทยแล้วก็เป็นเหมือนที่ที่แคทเธอรีนก็ใช้เป็นไปเพื่อการวิเวกนะคะก้อนหินก้อนโตๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างกุฏิเอาไว้ให้เพ
เผื่อหลบมาวิเวกบอกไม่ต้องหรอกแค่นี้พอแล้วเด้อไม่ต้องทำอะไรให้มันต้องมากไปกว่านี้แล้วแค่นี้แค่ความรักของเราที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีสัญชาติเชื้อชาติสุขทุกข์เป็นสากลสุขทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ต้องเห็นเพื่อให้เราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างพัฒนาจากทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์นะคะเดี๋ยวคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมองเห็นทางฝั่งนี้นี่ก็คือจะเห็นว่าภูเก็ตกับพังงานมันคนละมูดโทนเลยมั้ยที่นี่มันจะมีแบบเป็นเมืองใหญ่ไม่ใช่ภูเก็ตพูดผิดเออสมุยนี่เนี่ยยังขำตัวเองเลยเอ๊ะไปมาๆฉันอยู่ภูเก็ตหรือฉันอยู่สมุยเนี่ยสงสัยต้องไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยอยู่สมุยสมุยกับพังงานเนี่ยคนละเรื่องเลยมันคืออารมณ์ของพังงานมันจะเป็นชาวบ้านจิตใจที่ไปถึงการอยากไปหาใครก็ไปเลยอย่างคุณแม่เนี่ยมีใช้คำว่าลูกศิษย์ที่รู้จักกันในเฟซแต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาให้ถึงกันพอได้รับอนุญาตก็มากันดูเมื่อวานนี่ก็ยังขำๆเลยก็เข้ามาดูกันหลายท่านอ้าวจริงหรือเปล่าโอ้ที่นู่นเป็นไงพังงานอ้าวนี่ไงตามแล้วนะคะติดตามก็ขอประทานโทษนะเรียกเกาะพังงานเป็นพังงาก็มีบางเรื่องอ่ะขอโทษเรียกเกาะสมุยเป็นภูเก็ตขอโทษอ่ะเธอเอาไปไหนอ่ะจ๊ะแล้วแม่คุณแม่นั่งดื่มน้ำเลยเหรอเดี๋ยวพี่ติ่งตามมาแล้วเดี๋ยวนี้คุณธเนศก็ใช้ขจีวิการเตือนแทนพี่ติ่งแล้วก็นี่แหละที่ชวนพี่ติ่งว่าจะตามมาไหมวันนี้ก็จะไปบรรจุฟันของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสก็ตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ได้ให้ฟันเนี่ยกับท่านอาจารย์โพเพราะว่าให้เป็นที่เหมือนที่เก็บรักษาแล้วท่านอาจารย์โพเองท่านก็กับฟันของท่านอาจารย์เนี่ยตลอด30ปีแล้วก็มาสร้างทีปภาวันซึ่งคุณแม่เองก็ได้ทันทั้งสองท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธาก็คุณสันสนีทำอะไรเล่าไปเล่าช้าเนี่ย คือเรื่องงานกับท่านอาจารย์พุทธทาสนะต้องรายงานแม้กระทั่งเรื่องการพัฒนาสถานภาพแม่ชีไทยท่านจัดอัลบั้มให้ใหม่ฟังทุกภาษาใต้ภาษาเหนือภาษาอีสานภาษากลางท่านจึงรู้ว่าคุณแม่ทำงานและท่านก็มักจะให้ปัญญานะคะก็เป็นห่วงน้ำลึกเงาลึกที่ทำให้เราต้องคิดอะไรลึกๆที่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าปลาใหญ่เนี่ยมันต้องว่ายน้ำลึกท่านแชมโพก็พูดเวลาเตือนคุณแม่เวลาทำงานเพราะคุณแม่ก็คงเด็กในสายตาของท่านจริงๆแล้วก็เป็นเด็กเวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เนี่ยค่ะแค่ท่านบอกว่ามาได้ไหมคุณแม่ก็ท่านอาจารย์เมตตาให้ทำอะไรก็เป็นโอกาสของพวกเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะออกจากตรงนี้กันตอน9นาฬิกาแต่อากาศเช้านี่ดีมากเมื่อเช้านี้คุณแม่ออกมาหนาวเลยนะคะได้ภาวนาตอนนี้ก็ใช้การภาวนานี่แหละค่ะเป็นหลักยืนก็ภาวนาเคลื่อนเดินก็เป็นการเดินภาวนายืนภาวนานั่งคู่แขนเหยียดแขนก็สอนในบทธรรมวันนี้จะเหลียวก็มีสติไม่ลนนะคะแต่สมองคุณแม่น่ะมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่มันจะสวิตช์เช่นหนึ่งจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่อจะเรียกชื่อคนผิดเป็นปกตินะคะหรือบางทีชื่อเมืองผิดอันนี้เป็นปกติของคุณแม่คุณแม่ขออนุญาตไปนั่งดื่มน้ำแล้วยังจะคุยกันต่อมีคำถามไหมคะคุณแม่ขอเครื่องดื่มที่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยค่ะเอามาเลย okay. เพราะว่าตอนนี้เรา
ไม่ได้อยู่ที่สะดวกก็ใช้วิธีการสั่งเลยอ่ะค่ะเมื่อกี้นี้ขอเขาเพราะว่ามันค่อนข้างหนาวความอุ่นของน้ำก็จะช่วยคุณแม่ได้ดีมากเลยถ้ามีน้ำร้อนเนาะไปเสียบไว้ก็อย่างอันนี้เป็นปกติค่ะคือเวลาที่พวกเราร้อนเราก็จะเอามือหยิบบางส่วนเพราะเรารู้ว่าเราจะจับยังไงพอเราหนาวเราก็รู้ว่าเราจะอยู่กับความร้อนยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบใช้การสาธิตตรงนี้คือการมีปัญญาเนี่ยไม่ใช่หนีน้ำลึกเงาลึกไม่ได้พูดถึงเรื่องหนีพูดว่าลึกเนี่ยหมายถึงต้องใช้ปัญญาให้ลึกซึ้งด้วยเพื่อเงาก็คือผลแห่งปัญญานั้นเนี่ยที่เป็นกุศลเจตนามันก็เป็นคือต้นแบบมันเป็นยังไงอ่ะเงาของสิ่งนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะหาดที่สมุยเนี่ยก็คงมีหลายลักษณะที่มองเห็นไกลๆตรงนี้นันทวันเข้ามาก็ได้เนาะก็จะเป็นเหมือนเนี่ยผิวโลกที่ดันขึ้นมาก็ชอบก้อนหินประมาณเนี้ยเหมือนเราไปที่ธัมมารีนเราก็จะเห็นก้อนหินที่เขาเอามาทำเป็นสปาที่จริงทุกที่ในโลกเนี่ยมันคือสัปปายะสถานสปาคือสัปปายะสถานซึ่งเดี๋ยวก็จะเจอเนี่ยพี่จุ๋มพี่เบนที่ดูแลการเดินทางต้องขอบคุณมากนะคะเมื่อวานนี้พี่สาวก็มารับที่ท่าเรือสามีที่มาด้วยก็น่ารักมากเลยอ้อมีใครสั่งปลาหมึกของหลานหลานนี่ใช่ไหมพี่ติ่งขอบพระคุณมากนะคะเพราะพี่ติ่งจะเป็นเสียงแรกที่ช่วยเพราะพี่ติ่งชอบให้ทุนการศึกษาอยู่แล้วมีคุณแม่นั่งชิลมากเลยไหมเนี่ยมีคนดูหรือเปล่าอาคำถามมาแล้วคำถามอาจอยมาอ่านคำถามหน่อยคุณแม่จะได้ดื่มน้ำร้อนๆมาเลยค่ะเธอไมโครโฟนอยู่ไหนล่ะคุณแม่จะได้ดื่มด้วยเพราะไม่งั้นคุณแม่ต้องพูดตลอดไงอ่ะจอยมานั่งตรงนี้จ้ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีวิวสวยในการถ่ายทำเนาะคนดูย้อนหลังไหมเนี่ยดูย้อนหลังจ้ะวันนี้เป็นวัดชัยธรรมนูญคนตื่นสายเนาะ อยากตื่นสายบ้างจังนี่พอตีสองลุกแล้วค่ะตีสองคุณแม่ก็ลุกแล้วค่ะวันนี้ลุกแล้วก็บังคับนอนนะบังคับตัวเองนอนเพราะว่าออกมาข้างนอกก็หนาวพอสักตีห้าก็ออกมาเห็นเสียงสวดมนต์ได้ยินเสียงสวดมนต์ทั้ง SDS 1 SDS 2คุณแม่ก็คิดว่าเราสวดมนต์ที่ตรงไหนในจักรวาลนี้คลื่นนั้นถึงกันหมดอ่ะจอยมาอ่านหน่อยจ้ะวันนี้ดูเหมือนทุกคนจะยังไม่ค่อยตื่นหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีคำถามเลยค่ะมีแต่ว่าขอบคุณสาธุแสดงว่าไม่มีคำถามเนี่ยแสดงว่ามีปัญญาแล้วล่ะมีแต่คนไม่นอนด้วยค่ะเพราะว่าคืนนอนดึกฮะนอนดึกพี่ติ่งพี่ติ่งว่าไงพี่ติ่งบอกยังไม่นอนค่ะแล้วก็มีคนถามคุณแม่ไปกี่วันคะกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้วโรงแรมอะไรคะเป็นสงสัยวิวสวยมากค่ะไม่ได้โรงแรมค่ะบ้านพักของ my sister ชื่อ Catherine ก็รักกันอ่ะคนรักกันเวลาพูดถึงกันยังยิ้มถ้า Catherine ดูอยู่ก็ต้องหัวเราะเมื่อวานนี้ดีใจที่แบบเรากลับมาหัวเราะกันได้โอ้ตอนที่ป่วยนี่เราก็โอ้โหเขาเรียกว่าบูสต์กันเต็มที่สวดมนต์ส่งและตอนนี้เราก็ยังทำกันอยู่นะคะคุณแม่เนี่ยมักจะแผ่เมตตาไปให้เป็นอัปปมัญญาในทุกวันแล้วก็
นึกถึงใครเราก็รู้อยู่ว่าเรานึกถึงใครทำอะไรได้ทำเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคลื่นจิตที่ฝึกไว้ดีเนี่ยมันส่งได้เร็วกว่าคลื่นใดๆที่จริงอยากให้พี่ติ่งมาด้วยพี่ติ่งก็ติดไม่งั้นพี่ติ่งก็จะมาเนี่ยภาวนาตรงนี้แหละบ้านพี่ติ่งก็มีสระน้ำเนี่ยก็จัดพี่ติ่งเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่คุณแม่ก็ระลึกในฐานะของลูกสาวเลยนะไม่ใช่อย่างอื่นเลยเดี๋ยววันที่14เราไปปลูกต้นไม้กันเรากลับไปที่หุบเขานะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้โอ้โหตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่อ่ะต้นไม้ที่เตรียมปลูกอ่ะสัก20ค่ะ20ต้นเธอพูดสัก20เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเนี่ยต้นไม้อย่างประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใบอย่างเงี้ยถ่ายไปเรามีต้นไหนที่ใบใส่เป็นอย่างนี้บ้างจอยอันเนี้ยเขาเรียกว่าใส่อะไรนะใบขนุนเหรอคะไม่ใช่ใส่ใบขนุนมันใหญ่เรื่องต้นไม้ต้องขออนุญาตเลยค่ะใส่ใบยาวฮะค่ะอ๋อมีค่ะนี่สายเพิ่งตั้งท้องลูกคนแรกด้วยการทำเด็กหลอดแก้วค่ะมีความกังวลและอาการผะอืดผะอมมากเลยค่ะการวางใจอย่างไรดีคะคุณแม่ที่ฝึกมาพอเจอของจริงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยค่ะก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาที่เวลาเรามีอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่กับเราก็เป็นหนึ่งของการภาวนาที่เราต้องรู้ตามความเป็นจริงมันผะอืดผะอมมันก็เป็นเรื่องที่เรายังใช้ลมหายใจนี่แหละให้ลึกพ่นออกทางปากยาวๆเลยเหมือนถึงเรารู้เลยว่าสมมติถ้าเรามีกลิ่นอะไรเพราะคนแม่ที่ท้องเนี่ยกลิ่นอะไรหรือว่าลิ้นกระทบรสอะไรเนี่ยมันจะมีลักษณะของการอาจจะเวียนนะที่ถ้าเราไปรู้สึกว่าอย่าเป็นอย่าเป็นเราไปให้ความสำคัญกับตรงนั้นให้มันโตขึ้นแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเราควบคุมอยู่อันนี้ดูเรื่องจิตก่อนถึงมันจะมีความตะขั้นอยากจะอาเจียนคนที่แบบอยากอาเจียนเนี่ยถ้าอาเจียนได้แต่ว่าหนึ่งลมหายใจที่จิตจดจ่ออยู่หายใจเข้าพ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆหายใจเข้าเลยค่ะเหมือนต้อนรับมันเลยค่ะออกซิเจนเป็นของเรานะคะแล้วก็ออกยาวๆมันจะควบคุมเวทนาได้ทำไปสัก 2-3 ครั้งถ้ามันจะอาเจียนมันก็อาเจียนแต่มันจะไม่กลัวว่าจะอาเจียนแล้วเราก็สื่อสารกับลูกน้อยในครรภ์ของเราว่าเรายินดีต้อนรับนะทุกสรรพสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้เราได้ต้อนรับเขาอย่างมีความเข้มแข็งแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนเราคุยกับลูกเราแล้วเราก็ให้เขาได้ช่วยเราในมิติของการปรับตัวของเขาปรับฮอร์โมนของเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราลมหายใจเดียวกันเราเป็นสิ่งที่มีความผูกพันเป็นเพื่อนกันก็จะมีจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เพื่อพันวันมหัศจรรย์ชีวิตสำหรับโครงการนี้คุณสายก็เข้ามาได้นะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะก็ปีหน้าวันที่9วันเด็กจะเป็นวันที่เอาพ่อแม่ที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรได้มาเห็นเด็กๆในโครงการจิตประภัสสรที่เขาโตขึ้นละโตขึ้นจนกระทั่งเราผ่านโรงเรียนพ่อแม่ไปจนถึงบ้านเรียนแห่งรักและสันติก็มาลองดูว่าเด็กๆสื่อสารกับเราได้ตั้งแต่ในท้องค่ะค่ะเมื่อกี้พี่ติ่งเข้ามาแล้วค่ะบอกว่าพี่ติ่งเจอกันวันอาทิตย์ค่ะเอาวันอาทิตย์นี้พี่ติ่งมาใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะบอกว่าคุณยายคะเวลาหนูนอนเนี่ยคือชอบหนูชอบฝันตาหลับแต่ใจข้างในเนี่ยไม่สงบค่ะแล้วก็หลับๆตื่นๆจะต้องทำยังไงดีคะหลับไม่ลึกหลับไม่ลึกเดี๋ยวพูดกับพี่ติ่งก่อนอ๋อว่าอาทิตย์นี้เราไปหุบเขาด้วยกันนี่เราไปว่าอาทิตย์ใช่พี่ติ่งเดี๋ยวเราไปทำน้ำตกตรงองค์ดำละเพราะว่าเรามีนัดหมายว่าเราจะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มค่ะก็วันอาทิตย์คุณแม่ก็มีหลายนัดหมายไปถึงก็ทำงานเลยเหมือนแก้ตัวไงไม่รู้ ที่จริงพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปหุบเขา
แต่คิดว่าเช็คร่างกายให้แน่ใจก่อนดีกว่าไปหาหมอก่อนให้เรียบร้อยจบเลยเพราะบางทีลุกขึ้นมามันก็จะรู้สึกยังมีความร้าวๆอยู่ถ้าได้พักมันก็จะสงบนะถ้าไม่พักเคลื่อนไหวมี movement มากก็ยังร้าวอยู่เดี๋ยวก็ไปดูทีนี้ส่วนเรื่องการหลับไม่ลึกนี่ก็สำคัญคือเราหลับลึกหรือไม่ลึกขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ท่านอนนั้นเนี่ยภาวนาหรือเปล่าถ้าเรานอนแล้วเราไม่ได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหรือเป็นสะพานเชื่อมกายกับใจไว้เป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะกระสับกระส่ายหรือบางคนนอนแล้วก็เปิดทีวีดูกายอยู่นี่ใจไปอยู่ที่เรื่องราวมันก็หลับไม่ลึกนั้นคนที่จะหลับลึกจะต้องเตรียมตัวเตรียมจิตเลยค่ะคือปิดสวิตช์เลยอย่างเมื่อวานที่เกาะพะงันคุณแม่เนี่ย2 ทุ่มปิดสวิตช์เลยแต่เมื่อคืนนี้ที่นี่ก็ภาวนาหน่อยแล้วก็หลับได้ถึงจะสั้นแต่สดหลับลึกเนี่ยบางทีได้ทั้งสั้นทั้งยาวสั้นแล้วสดก็ได้ก็อยู่ที่เราเตรียมจิตก่อนนอนยังไงหรือว่าเวลานอนแล้วมันนอนไม่หลับมันก็ฟุ้งซ่านอันนี้ก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าห้องน้ำทำการเอ็กซ์ไซส์เล็กน้อยแล้วก็กลับไปลองพักลึกๆอีกทีนึงคือเปลี่ยนอิริยาบถก่อนที่จะกลับไปนอนก็ได้ก็แล้วแต่ความคุ้นชินของเราที่จะสั่งกายสั่งใจของเราได้ค่ะค่ะเมื่อกี้คุณทรายอยู่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็คุณทรายบอกว่าคุณแม่เคยบอกว่าให้เด็กมีบุญมาเกิดกับทรายก็ขอให้มาตอนนี้เลยค่ะบอกกับคุณยายไม่ได้ต้องบอกกับลูกนะคะก็บอกเลยว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันโลกมันก็ยังมีอะไรที่น่าเรียนรู้เราก็ออกมาร่วมชะตากรรมที่มันเป็นกุศลและเจตนาของแม่นี่แหละที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กมีบุญหมายถึงว่าเด็กมีบุญเลือกเราเด็กที่เกิดกับเราเป็นเด็กที่เลือกเราทำให้เขามีบุญเพราะพฤติกรรมของเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยากให้คุณสายอยู่เพชรบูรณ์ก็ลองติดต่อการทำงานของจิตประภัสสรโดยผ่าน YouTube ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็มีเรื่องนี้พูดไว้มากมายเลยยินดีต้อนรับหลานที่จะมาร่วมการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ช่วยแม่เขาด้วยนะลูกจ้ะค่ะคือคุณวรรณชนะบอกว่าเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนได้ไปที่หุบเขาแล้วก็ได้เห็นต้นไทรที่นำมาปลูกค่ะบอกว่าต้นใหญ่จริงๆเลยคุณยายพูดถึงต้นไทรเลยคิดถึงคุณยายค่ะใช่ค่ะก็ใหญ่มากค่ะเราก็ตั้งใจว่าอีกสัก3 ปีร่มเงาของต้นไทรที่เราปลูกอยู่เราปลูกเยอะมากนะคะก็จริงๆแล้วก็ปู่เท่าของเราก็กวักมือกันเดี๋ยวก็ส่งมาเดี๋ยวก็ส่งมาคุณแม่เองก็เรื่องต้นไม้เนี่ยไม่เคยคิดว่าการปลูกต้นไม้มันจะขาดทุนเลยก็ปลูกได้แต่ว่ากลุ่มที่ดูแลติดตามอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะตอนนี้ใช้ทั้งเรื่องรดน้ำระบบน้ำโพลิเมอร์ปุ๋ยทำเองอันเนี้ยเห็นใจแต่ตอนนี้เขากำลังสำรวจต้นไม้ทุกต้นในหุบเขาว่าเราจะช่วยยังไงที่จริงถ้าใครเก่งเรื่องการวางแผนระบบน้ำเนี่ยคุณแม่ยังอยากให้พวกเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้ในทุกเรื่องทำปุ๋ยก็มีความรู้เรื่องระบบน้ำระบบไฟนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นถนนเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องการทำให้น้ำเนี่ยมันไปถึงต้นไม้แล้วก็เราก็มีวิธีการประคองในหน้าหนาวหน้าร้อนนี้ก็คือการมีอาหารที่ใบและต้นนะคะก็พยายามกันอยู่ก็มีหลายคนบอกว่าล้อมต้นไม้ตอนนี้ก็ลำบากแต่ชาวบ้านก็ลำบากด้วยจริงๆแล้วตอนนี้ที่ทำงานตรงนี้ก็เลี้ยงดูชาวบ้านด้วยนะคะก็พยายามมากที่จะประคองในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยไปด้วยกันถ้าเราคิดว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ได้มาแต่เราคิดเสมอว่าการได้ทำอะไรสักอย่างเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความสำเร็จจากการแก้ปัญหาไปด้วยกันโควิดทำอะไรเราได้แค่เพียงผิวเผินเช่นเดินเหินไปอย่างเหมือนที่เคยไปก็ต้องระวังเช่นวันนี้ถ้ากลับนะคะวันนี้ก็ต้องกลับด้วยสายการบินบางกอก
ใช่ไหมคะบางกอกแอร์เวย์ก็ต้องใส่แมสเพราะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีผู้คนมากแต่เราก็ไม่อยากให้กลัวนะคะวันนี้ก็จะติดตามพระเดชพระคุณกับกรุงเทพเหมือนกันค่ะก็มีโอกาสแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายทอดดูว่าพุทธทาสที่เป็นสถูปะนะคะทันตะพุทธทาสทันตะสถูปค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ก็ได้เห็นพี่จิ๋มก็คงเตรียมแล้วเพราะว่าที่ปะภาวันเนี่ยคุณแม่เห็นตั้งแต่ตอนสร้างแรกๆถ้าอาจารย์โพไปสร้างอะไรที่ไหนก็ติดตามท่านอาจารย์พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ไปเพื่อรับใช้ซึ่งก็เดี๋ยวคงได้พบกันได้ข่าวว่าจะมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มากันเยอะท่านอาจจะใช้คุณแม่ทําอะไรคุณแม่ก็ถวายงานตามที่ท่านอาจารย์เห็นสมควรเลยค่ะถ้าใครติดตามการถ่ายทอดการดู Facebook ก็อาจจะเป็นส่งใจมาร่วมกันก็ฟันท่านอาจารย์ลองนึกถึงสิจะอยู่ในสถูปะนี้เพื่อเป็นอะไรคะเป็นกำลังใจให้คนในเกาะสมุยที่ทีปะภาวันค่ะก็ที่ตามท่านอาจารย์ไปก็มีตะโปทานทีปะภาวันแล้วก็ที่ขึ้นไปสูงหน่อยที่เอาเด็กๆไปฮะเขาศกไหมไม่เขาศกมาอยู่นู่น สุราษฎร์ไม่ที่ขึ้นไปข้างบนที่ตอนที่ฝรั่งมาเวลาฝรั่งมาสมุยเนี่ยฝรั่งมาสมุยเนี่ยจะไปสองที่นะก็จะไปที่ที่ภาวนาที่ปะที่ปะภาวันกับอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ใหม่ที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาอย่างนี้แล้วก็มองไปเราก็ยังไปเลยนะทำการบ้านตอนกลางวันเดี๋ยวเล่าให้ฟังชื่อไม่ได้จำไม่ได้คือนั่งขึ้นไปที่เนี่ยที่สมุยเนี่ยที่เกี่ยวกับท่าอาจารย์พุทธทาสมีสองที่แล้วก็จะมีที่อ่าวอะไรที่แหลมอะไรอีกสักอันพูดมากแล้วเดี๋ยวพูดผิดไหมแล้วก็เมื่อกี้คุณสายบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงมะขามเพชรบูรณ์คุณแม่ต้องจำได้แน่ๆเลยแล้วก็คุณสายก็จะเตรียมตัวเข้าจิตพัฒน์ค่ะอ๋อคุณสายที่เป็นด็อกเตอร์เรื่องเนี่ยแหละเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเป็นโภชนาการอะไรจำได้เลยอ้าวทรายเขามาบอกว่าเขาจะเตรียมตัวเป็นแม่อ้าวยายนึกว่าไม่ใช่คนนี้คือคนเนี้ยจะมาช่วยพวกเราทำโปรดักต์ในทาราฟาร์มด้วยเพราะว่าจบด็อกเตอร์ทางเนี่ยฟู้ดทรายมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยอธิษฐานจิตที่พระอริยธาราที่เสถียรที่ธรรมาสมคุณแม่ก็บอกว่าไปทำให้เด็กมีบุญมาเกิดก็โอ้นี่มีแล้วเหรอโอ้ดีจังหลานช่วยแม่เขาหน่อยนะก็จะมาช่วยยายทำงานด้วยจ้ะใช่ก็มะขามที่เรากินกันอยู่นี่แหละมาจากโปรดักต์ของเขาเนี่ยแหละกระเป๋าประตุมที่ถืออยู่เนี่ยก็มาจากฝักมะขามนี่แหละค่ะจำได้ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ส่งเสียงเข้ามาทวนให้จำได้คนแก่ก็อย่างนี้ลูกลืมง่ายค่ะค่ะเดี๋ยวมีสองคำถามนะคะคือเอาเป็นคำถามรวมได้นะคะคือคนมีท่านหนึ่งบอกว่าคุณยายคะเวลาที่เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างไรเพราะว่าเวลาที่มีเรื่องของความไม่สบายใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นอันนี้ที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือว่าคุณแม่คะชีวิตที่ไม่มีต้นทุนเหนื่อยมากค่ะคุณแม่แนะนำทางออกให้ลูกด้วยค่ะข้างในร้องไห้ค่ะคือจริงๆแล้วมนุษย์มันร้องไห้ได้การมีปัจจุบันขณะที่เป็นต้นทุนที่ดีอันนี้ตอบสองเรื่องเลยเราไม่มีทุนในอดีตแต่เรามีอนาคตที่เราต้องลงทุนในปัจจุบันอย่าไปโหยหาอดีตที่เราไม่มีทำให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้น้ำลึกในปัจจุบันเงาจะได้ลึกในปัจจุบันทำปัจจุบันนกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเรามีอดีตชาติเป็นยังไง DNA จะเป็นยังไง DNA เป็นอกุศลโครโมโซมมายังเปลี่ยนปอกได้เลยเดี๋ยวนี้อันนี้วิทยาศาสตร์นะที่คุณยายพูดเนี่ยเรามีอกุศลโครโมโซมเช่นความเจ็บป่วยทางพันธุกรรมแต่เรามีปัจจุบันกรรมที่ดีเรายังอยู่กับสิ่งที่มันเป็นพันธุกรรมหรือเป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนคนอื่นยังมีเด็กในโครงการจิตพัฒน์สอนหลายคนหมอก็บอกว่าจะเป็นดาวซินโดรมออกมาก็แข็งแรงดีมันก็มีความเป็นปัจจุบันที่เป็นทุนเพราะว่าเราอาจจะมีอดีตที่เป็น
อดีตชาติเงาในอดีตของเราอาจจะไม่ได้สวยนักแต่เราทำปัจจุบันชาติให้แข็งแรงด้วยกุศลและเจตนาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่แสสายไม่ส่งจิตฟุ้งซ่านคนที่ถามคำแรกเนี่ยมันเหมือนจิตเราอยากจะปัจจุบันแต่จิตมันฟุ้งซ่านหรือเราอยากจะมีปัจจุบันที่แข็งแรงแต่เราก็ไปจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีในอดีตที่เราบอกว่าเรามีต้นทุนน้อยจบต้นทุนจะมาเป็นยังไงแต่ปัจจุบันลงทุนได้ลงทุนและจดจ่อกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานให้เรารู้เลยว่าใจก็อยู่กับงานนั่นแหละคือถ้าเราเข้มแข็งขนาดที่เรียกว่าใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันก็คือการมีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเลยค่ะนี่ก็เป็นสติสัมโพชงมันก็จะมีการเขาเรียกว่าการธรรมวิจยะมันคือการทดลองทำบ่อยๆเหมือนนั่งสมาธิอึดอัดตึงเกินไปหรือไม่ทำเลยก็หย่อนเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าทำให้จิตเป็นสมาธิในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู้เหลียวเห็นไหมคะทุกอย่างมันเป็นเหมือนเป็นปัจจุบันเป็นกรรมในปัจจุบันที่มีสติเมื่อเจริญสติในปัจจุบันขณะจนกระทั่งกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีธรรมะวิจยะสามารถชำนาญสั่งการได้มีความเพียรปิดประตูนรกไปเลยมีวิริยะสัมโพชฌงค์นี่ไป3เรื่องแล้วนะคะขณะจิตเดียวเนี่ยมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็มีปิติปิติสัมโพชฌงค์มันก็จะแบบมันก็อิ่มอะเหมือนคนทำงานมาน่ะปรุงอาหารมามันก็ไม่ปรุงอย่างอวิชชาแล้วไงมันกินได้อย่างมีปัญญาใช่ไหมมันก็อิ่มมีปิติและปิติก็สงบระงับเป็นปัสสัทธิมันสงบจากการฟูที่ทำได้มันก็ไร้ตัวตนละเป็นปัสสัทธิพอมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ผ่านปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันก็เป็นสมาธิละเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์มันก็เข้าสู่นี่เลยค่ะอุเบกขาไร้ตัวตนลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลนี่คือโพชฌงค์7องคุณแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยค่ะคือเงาลึกก็เพราะว่าอะไรคะปัจจุบันกรรมของเราลึกถ้าเจริญโพชฌงค์7เนี่ยมันก็เป็นอื่นไม่ได้แล้วมันก็พ้นทุกข์แล้วอะค่ะเนี่ยค่ะห้วงน้ำลึกเงาก็ลึกค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพี่ธเนศคุณธเนศก็บอกว่าขอให้คุณแม่แข็งแรงขึ้นทุกวันค่ะขณะนี้เป็นเวลา7โมงครึ่งหรือยังนะคะค่ะคิวเล็กน้อย7โมง47แล้วค่ะอ้าวต้องไปแล้วค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวส่งดอกไม้ยืนให้แคทเธอรีนหน่อยนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านที่กำลังดูอยู่แล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของบ้านวันนี้ที่งดงามเป็นที่สัปปายะของการแสดงธรรมของการปฏิบัติของการภาวนาคุณแม่อยากให้ความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยค่ะมันมีความกรุณากันอย่างลึกซึ้งบางทีเราก็ต้องให้อภัยต่อร่างกายที่เจ็บป่วยของเรานะคะแล้วก็มีปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่กลัวต่อความเจ็บป่วยเมื่อเราไม่กลัวแล้วเรายังให้อภัยต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราจะมีปาฏิหาริย์ในการเยียวยาตัวเราเองและเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนร้ายกายดีทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ให้เราใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างเหมือนดอกไม้ที่จุดแล้วเราได้ทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาเอาไว้นะคะแม้ไส้เทียนจะเล็กลงเนื้อเทียนจะละลายในช่วงของการมีไฟแต่แสงสว่างแห่งปัญญายังเป็นแสงสว่างของโลกส่งความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับแคทเธอรีนบริวารญาติสนิทของคุณแม่เราเป็นพี่น้องกันเรามีกันและกันอย่างมากไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนในโลกนี้จิตเราสงบเราพบกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ลองฝึกปฏิบัติต่อญาติมิตร
ที่มีชีวิตอยู่กับเราอย่างสดที่สุดในความสั้นมีความสดที่สุดก็ส่งดอกไม้นี้ให้กับเพื่อนรักนะคะญาติสนิทพี่สาวน้องสาวของคุณแม่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งขอบคุณสำหรับสถานที่สัปปายะในการภาวนาเช้านี้ที่เราใช้แสดงธรรมขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามพวกเราอยู่ใน SCS Live นะคะเปิดพบกันในทุกช่องทางที่เราเปิดแพลตฟอร์มที่มากขึ้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะพัฒนาการทำงานที่สร้างปาฏิหาริย์ในการตื่นขึ้นของสื่อค่ะขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณผู้ที่กำลังประเมินการทำงานของเรานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างขอบคุณตัวเองในทุกๆวันด้วยค่ะมีความสุขที่จะทำกรรมที่สุจริตเราเรียกว่าห้วงน้ำลึกเงาลึกสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะเพื่อนคุณแม่ต้องหัวเราะแน่เลยก็สงบมากเพราะว่ามันอยู่สูงค่ะไม่มีใครขึ้นมาได้ง่ายๆก็ใช้เป็นที่ภาวนาในทุกที่เลยนะคะเดี๋ยวให้เขาส่งไปให้คุณแคทเธอรีนเลย